ู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์เตือนภัยเป็นคลิปวิดีโอ2คลิปนะความยาวเนี่ยประมาณ5นาทีก็โพสต์ลงไปในกลุ่มจุดกางเต็นท์พร้อมกับลงข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองนะครับแจ้งเตือนเพื่อนๆบิ๊กไบค์สายเที่ยวเขาบอกว่าระหว่างที่ขี่จากเชียงใหม่ไปเพชรบูรณ์เพื่อไปเที่ยวเขาค้อมีรถมอเตอร์ไซค์สีแดงแล้วคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับรถคันนี้เนี่ยขี่ตามประกบมาตั้งแต่ลมสัตว์โดยสายตาเนี่ยจะจ้องไปที่กระเป๋าสะพายของแฟนสาวเมื่อขี่รถชิดขวาก็ตามมาที่ขวาไปซ้ายก็ตามซ้ายไปเริ่มแปลกๆแล้วลองเร่งเครื่องความเร็วดูไปที่130ก็ยังเร่งตามเอาคราวนี้ลองลดความเร็วมาเหลือ20เอารถตามมาแบบนี้ไม่ยอมแซงไปข้างหน้าคือพฤติกรรมประหลาดมากนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการขับขี่ตามปกติในเมื่อเร่งความเร็วก็ยังเร่งตามพอเราช้าก็ช้าตามคือลักษณะเหมือนกับมีพฤติกรรมไม่ประสงค์ดีอ่ะไม่ได้มาดีแน่ๆนะครับแบบนี้ระหว่างนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากรุ่นพี่ที่รู้จักกันซึ่งขี่ตามมาด้านหลังห่างๆก็รุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยระวังนะระวังตัวหน่อยเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ตามประกบท่าทางเนี่ยประสงค์ร้ายแน่นอนจึงเลี้ยวกลับรถกระทันหันทำให้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลิกตามประกบนะครับก็รอดพ้นปลอดภัยแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็มุ่งหน้าตรงไปที่ตัวเมืองขณะเดียวกันสอบถามคนในพื้นที่จึงทราบว่าช่วงนี้มันเกิดเหตุชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเพียงลำพังบ่อยครั้งในช่วงค่ำครับเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์นะครับคือมีการโพสต์ไปแล้วก็คนแชร์กันเยอะเลยนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ความเห็นกันเยอะพอสมควรส่วนใหญ่ก็บอกว่าขอบคุณนะแล้วรู้สึกหวาดกลัวแทนเลยขณะที่บางคนระบุว่าเคยเจอมาแล้วแบบนี้เจอตรงจุดบริเวณแยกพ่อขุนคือมักจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ประมาณ 4-5 คันพอเห็นรถต่างถิ่นจอดติดไฟแดงปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้ามาประกบเลยแล้วก็คอยสอดส่องหาสิ่งของที่อยู่ท้ายกระบะบางคนก็บอกว่าเจอมา 2-3 รอบแล้วด้วยนะครับก็เตือนกันระวังกันหน่อยนะครับ